ความเป็นเพื่อนรักกับสาวโสดเมย์พิชนาธก็เลยทำให้คุณแม่เป้ยปานวาดออกมายืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าตั้งแต่เพื่อนสาวของเธอคบหากับเจชนาธิปอดีตคนรักมา3ปีสาวเมย์ก็เปลี่ยนตัวเองไปเยอะเลยทีเดียวละค่ะโหพี่คือเขาเปลี่ยนมากนะอันนี้เราอยู่ในมุมเพื่อนเขาเพื่อนของเมย์นะคะคือเราเห็นเนาะไปเปลี่ยนหลอดไฟที่ญี่ปุ่นที่บ้านนั่นน่ะบ้านห้องเจอะค่ะเปลี่ยนหลอดไฟทำกับข้าวแล้วก็ถามว่าตอนที่เขากลับมาแล้วก็ถามเอ้ยเมย์มันไม่ใช่เพื่อนเลยอ่ะเพื่อนต้องไปนั่งเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อนโอเคใช่ไหมเพื่อนมีความสุขใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมีความสุขสนุกมากเราไปเพื่อนข้างห้องที่เป็นญี่ปุ่นก็แบบว่ามาแชร์อาหารกันอะไรอย่างเงี้ยเราฟังเขาแล้วเขาแฮปปี้อ่ะแล้วก็เพื่อนมีความสุขแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ย